วัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Portable 2G กันเป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับสำหรับอาวุธที่เราจะใช้ในครั้งนี้นั่นก็คือค้อนนั่นเองโจมตี468นะครับค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวสำหรับระดับนี้นะครับความคมก็ยาวพอสมควรนะแต่ว่ายังไม่คมมากยังเป็นหลอดสีเหลืองอยู่เลยนะครับก็ถ้าตีอะไรแข็งๆก็กระเด็นเหมือนกันสำหรับบอสในครั้งนี้เราจะล่าเป็นเจ้าปูสีแดงนะครับชื่ออะไรนะโชกุนเอ้ยไม่ใช่นั่นมันอีกตัวหนึ่งชื่อไดเมียวสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่แน่เลยสำหรับตัวนี้ก็มันเอาหัวของโมโนบอร์ดมาทำเป็นกระดองนะครับสร้างโมโนบอร์ดที่ตายแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูความไร้กาจของเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้กันดีกว่าไปกันเลยรู้สึกว่าภาคนี้แม่งไม่มีแมวช่วยล่านี่มันเหงาไงไม่รู้เนี่ยเอ้ยเซ็งจริงต้อง1-1กับมันอย่างเดียวเลยครับไม่มีตัวล่อให้แต่ก็ไม่เป็นไรครับมาแล้วมันอยู่แมปไหนเอ่ยไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรเดินดูไว้ทั่วโอ้ยน่าจะอยู่ที่แมปน่าจะอยู่แมป9แน่เลยครับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ทะเลทรายกันนะครับดูนะครับถ้าเรามาหลงอยู่ในที่แห่งนี้นะครับเราต้องตายแน่นอนครับแบบกว้างไกลสุดหูลูกตานะครับเอาแล้วก็จะวิ่งไปแมป1ให้มันรวดเร็วนะครับโอเคนี่เจ้าพวกนี้นะครับเลปเตอร์พวกนี้ก็อันตรายนะครับเขี้ยวของมันสามารถทำให้เราชาได้เหมือนเหล็กในของลันโกเตอร์เลยครับก็นั่นแหละครับอย่าไปยุ่งกับมันเลย นี่ครับแล้วก็มีเจ้าปลาทะเลทรายนะครับเจ้านี้ก็กวนประสาทน่าดูครับอย่าไปยุ่งกับมันไอ้สองตัวเนี้ยทั้งไอ้เลปเตอร์กับเจ้าปลาทะเลทรายเนี่ยมันมีตัวบอสด้วยกันทั้งคู่นะครับไว้เดี๋ยวเราจะมาล่าให้ดูนะครับตอนนี้ขอล่าเจ้าปูก่อนอยู่ที่แมป9ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเอาละครับก็อาศัยอยู่ในหลืบซอกทะเลทรายโอ้โหนี่ครับโมโนบอร์ดแต่มันไม่ใช่โมโนบอร์ดนะครับมันคือเจ้าปูที่เอากระดองมาทำโอ้โหท่าทางไร้กาศนะครับตัวนี้อย่าประมาทไปโอ้โหนี่มันขึ้นมาเห็นหน้าชัดๆเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมามันจะเอาโมโนบอทโอ้ยโอ้โหแรงนะครับค่อนข้างจะรุนแรงต้องระวังท่าตวัดข้างด้วยฮึบเกตหนามากถอยก่อนโอ้โหพ่นน้ำได้ด้วยเสยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพวกไปเข้าไปอุ้ยฆ่าความมึนฆ่าความอุ้ยแข็งว่ะโอ้โหกันไม่ได้เฮ้ยลบอันตรายจริงๆนะครับตัวนี้ต้องหลบออกมาก่อนแล้วก็ตีข้างหลังมันเฮ้ยระวังเฮ้ยโอ้โหแม่งนี่ทำไมระวังนี่ต้องโดนแน่นอนนะครับมันจะเอาเขาข้างหลังขวิดใช้ถือว่าใช้กระดองได้เป็นประโยชน์มากนะครับตัวนี้ฮึบเฮ้ยหลบก่อนสำหรับภาคนี้นี่คอมโบแม่งไม่เหมือนภาคที่แล้วนะมันจะอันนี้จะเก่ากว่านะครับจะคอมโบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวอีกแล้วตีแม่งลันโกเตอร์อย่าเพิ่งโอ้โหแม่งกระเด็นโอ้ยลมพัดมาเอามานี่เลยพวกเก่งเหลือเกินนะเก่งเหลือเกินหลบมาข้างหลังครับเฮ้ยถอยก่อนนี่ครับมันกระโดดทิ้งตัวแค่โดนไปทีนี้ร้องไห้แล้วครับเสยหน้าจะบอกให้ว่ากระดองสามารถทำลายได้นะครับภาคนี้เจอไอ้ตัวนี้นี่ชอบมากครับตัวนี้เป็นตัวที่เฮ้ยระวังเป็นตัวที่ผมชอบล่ามากครับเพราะว่าแม่งน่ารักเกี่ยวอะไรวะเอาละให้แม่งหมุนไปให้แม่งลอยไปเลยเสยหน้ารู้สึกมันจะแพ้ท่าเสยนะตีหน้าเลยครับตีเฮ้ยโอ้โหนี่ครับรุนแรงแต่ชุดเราป้องกันดีพอสมควรนะครับเลยไม่เป็นอันตรายมากเฮ้ยอย่าโอ้โหแม่งลอยเลยตายละอย่าพึ่งไม่
เสือกมามึนอะไรตอนนี้เอาใหญ่เลยโอเคครับตอนนี้มันก็มาอยู่ที่แมป5แล้วนะครับมันกำลังกินอะไรอยู่วะนั่นน่ะฮะเดี๋ยวเราขอกินคูลดิ้งก่อนนะครับรู้สึกทะเลทรายมันร้อนเหลือเกินโอ้ยมันกินแล้วมันทิ้งไอเทมไว้ด้วยครับมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วแหมสวยนะท่ามึงสวยนะลำมาเลยเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อยดิเอาครับเดี๋ยวเราจะขุดของมันก่อนเฮ้ยต้องระวังด้วยนี่หว่าโอ้วนั่นไงกูพูดไม่ทันขาดคำปิวเลยเล่นอย่างนี้นะฮึบไปเสยโอ้โหอะไรฮะตีข้างครับโอ้ยแม่งก็ยังโดนมาพ่นน้ำท่าพ่นน้ำนี่แหละท่าโง่ครับอืมโอ้โหแม่งเซ็งตัวมันแข็งนะครับอาวุธแม่งก็นิ่มเหลือเกินดูดิคอมโบแม่งไม่เหมือนเดิมครับตีลำบากโอ้ยถอยก่อนครับตอนนี้กินเลือดไม่ไหวแล้วต้องกินเลือดก่อนเดี๋ยวมันจะมาสิมาเถอะโอ้ยยังจะโดนอีกนะกล้ามแม่งเบลอเลยกล้ามก็สามารถตีแตกได้นะอีฮ่าทนไม่ไหวแล้วหลบข้างก่อนครับมาการสู้กับเจ้าตัวนี้ออกข้างจะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ตีอย่างเงี้ยแหละตีเลยโอ้โหแม่งเข้าไปกิ้งข้างไว้อาวุธเขียวเมื่อไหร่นะฮะเอาอีกแล้วโอ้โหไม่ชอบเล่นแรงครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วครับต้องระวังดูตรงพื้นอุ้ยไปไหนอ้าวหนีไปแมป9ขอโทษก็นึกว่าจะพุ่งขึ้นมาอุ้ยๆไอ้ปลาทะเลทรายนี่แหมกวนประสาทเฮ้ยมีโซนิกบอมนี่ว่ะใช้ยังไงวะสมมุติมันขุดดินลงไปอ๋อรู้แล้วถ้าสมมุติมันเอาก้ามขึ้นมาป้องกันให้เราใช้โซนิกบอมนะครับรับรองว่ากาดหลุดแน่นอนแต่รู้สึกว่าคอนเราจะทำมันมึนไม่ได้เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยนี่เฮ้ยไอ้พ่นอะไรโอ้โหทำไมปากม่วงนั้นน่ะฮะอ๋อสงสัยโกรธอยู่ครับโกรธใครอยู่โกรธเราอยู่นี่เองมาขอหลบก่อนมันเอาน้ำมาจากไหนเยอะแยะวะทะเลทรายอย่างนี้เฮ้ยจังหวะดีครับพิงโอ้โหโล่หลุดมาถือโอกาสตีหัวได้แล้วสวยโอ้ยนอนยาวเลยครับนอนยาวเลยทีนี้มึนจังหวะนี้แหละครับอ้าวขอโทษยังไม่ทันทำลายอะไรให้คุณผู้ชมดูเลย ชิงตายไปก่อนแล้วโอ้โหแต่ก็ถือว่าไม่นานเกินไปนะครับเจ้าตัวนี้โอ้ได้กระดูกใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรน่าจะมีประโยชน์อยู่ขุดได้3ทีนะครับสำหรับเจ้าไดเมียวตัวนี้แล้วก็มีอะไรให้เราสำรวจไหมไม่มีครับงั้นเดี๋ยวเรารอเวลาจบเควสเลยดีกว่าโอเคครับก็จบเควสเรียบร้อยนะครับกับเจ้าไดเมียวโอ้โหเจ้าปูกวนประสาทของเราแม่ยากเหลือเกินอาวุธเราไม่ค่อยเหมาะจะสู้กับมันนะครับนี่เป็นรูปตัวปูเลยโอ้ได้เล็บมันมาด้วยกล้ามันนี่เองใช่ไหมแล้วก็ได้ตังค์ครับหายไปนิดหน่อยพอตายนี่มันจะไม่ตายเลยไม่ได้เลยใช่ไหมค่อนข้างจะตัวหนานะครับตัวใหญ่หน่อยส่วนอันนี้อ่านไม่ออกเหมือนเดิมแกลเลอรี่ก็ตอนเปิดตัวนะครับเซฟโอเคแล้วก็จบไปแล้วครับกับเจ้าปูแขนไม่ใช่กระดองแข็งของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดกันดีกว่าว่าชุดมันจะโอเคน่ารักขนาดไหนนะครับอยู่ไหนเอ่ยโหเริ่มมาก็ทำได้แล้วครับนี่เป็นแบบฮอกกี้เลยครับไหนดูสิโหป้องกันถือว่าเยอะนะครับ24อยู่ๆป้องกันไปเป็น32เงี้ยแต่ประเด็นคือเราทำเซตอินคุกคูไปหมดแล้วก็ถือว่าหนานะครับดูสิ
แล้วก็เราไม่ค่อยแน่ใจว่าสกิลคืออะไรเดี๋ยวเขาดูก่อนสกิลมันเหรอรู้สึกจะป้องทำเพิ่มพลังป้องกันแน่เลยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามการล่าในครั้งหน้าด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับปุ้งจู่จู่จู่โอ้โหยิงรัวเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหยิงหมดแม็กแล้วครับมันจะใช้ไอ้ตรงอันนี้แต่ว่าเราออกมาโล่งๆนี่อันตรายนี่บ้านใครอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โห